ปิดให้ค่าคอมแต่เจอพันธมิตรไม่ดีเอาไปปักตะกร้าให้ข้อมูลไม่ถูกต้องโดนรีวิวโดนละเมิดโอ้โหเศร้าเลยอย่างนี้ก็เวลาที่ตั้งค่าให้พันธมิตรนะครับอาจจะต้องกรองสักนิดนึงว่ามีผู้ติดตามเท่านี้นะครับไอคนที่เขาเอาไปละเมิดอ่ะผู้ติดตามแนวทางของช่องโดยภาพรวมแล้วเป็นยังไงบ้างอาจจะกรองนิดนึงว่าเออเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับถ้าแนวทางเขาชัดเจนคอนเทนต์เขาดีอะไรเงี้ยเขาปล่อยสินค้าไปนะครับแต่ถ้าแบบว่าช่องไม่มีสเปซสปะรีวิวมั่วๆคุณภาพไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องปล่อยของให้เขาครับหรือไม่ก็ใช้วิธีการที่เราคอนแทคหลังบ้านเลยว่าเออเราจะขอจ้างคุณทำคลิปอะไรเงี้ยนะครับพวกอินฟูใหม่ๆอ่ะอินฟูแบบผู้ติดตามไม่เยอะแต่ว่าทำคลิปดีอ่ะพวกนี้เนี่ยเขาไม่รู้เรทเขาไม่รู้ว่าเขาจะคิดค่าทำคลิปสักเท่าไหร่อันนี้พูดตรงๆเลยนะแต่ว่าเราก็อย่าไปเอาเปรียบเขาแบบว่าจ้างแบบ300อะไรเงี้ยมันก็เกินไปปะคลิปละ300อะไรเงี้ยเราสร้างยอดขายแบบหลักแสนหลักล้านเนี่ยจ้างเขา300อะไรเงี้ยเออมันก็ไม่ค่อยแฟร์ถูกปะเราก็อาจจะจ้างราคาที่เขาพอใจเราพอใจอะไรเงี้ยนะครับไปจ้างมาแล้วก็คุยกับเขาว่าเราขอซื้อคลิปมานะนะครับเราขอซื้อคลิปเข้ามาหรือว่าให้เขาอะลงคลิปในช่องเขาแล้วติดตะกร้าแต่ว่าเราตรวจงานก่อนนะเราค่อยปล่อยประมาณนี้ครับเราก็จ้างเขาแต่ว่าถ้าเราจะซื้อคลิปจากเขามาใช้ของเราอะเราต้องคุยกับเขาก่อนนะว่าเขาอะอย่าลงคลิปในช่องเขาเด็ดขาดห้ามลงในช่องเขาเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเราเอาซื้อขาดมาใช่ปะแล้วเราเอาลงในช่องเราอะครับก็คือเราก็จะกลายเป็นคอนเทนต์ซ้ำแล้วถ้าเขาทำคลิปดีคลิปวิ่งตลอดเนี่ยเราก็ลองคุยกับเขาดูว่าเออเราจะจ้างเขาให้มาทำคลิปให้เราได้ไหมผูกปิ่นโตเขาไว้นะครับคุณสามารถทำคลิปให้เราเดือนนึงเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราจ้างเขามาไลฟ์ให้เราอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใช้หลักการนี้วิธีนี้ดูก็ได้นะ